ผู้ชมครับใกล้เข้ามาแล้วสําหรับสุดสัปดาห์นี้ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับใช่คันก็คือวันมาคาบูชานั่นเองค่ะใช่ครับช่วงนี้เรามาดูการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคาบูชาครับพุทธศาสนิกชนทยมาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องโดยในเวลา13นาฬิกาจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงโนราโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับการจัดงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคาบูชาภายใต้ชื่อ พุทธอุทยานเวลุวันเพนเดือนมาคะที่ท้องสนามหลวงจำลองป่าไผ่เวลุวันเหมือนสมัยพุทธกาลพระพิสูุน์หนรูปมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันครับเพื่อให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้ซึมซับบรรยากาศในสมัยพุทธกาลและได้คัดเลือกพุทธวจนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคติธรรมของพระอริยสงฆ์มาจัดแสดงไว้เพื่อให้เป็นสิ่งเตือนใจแก่ผู้ร่วมงานด้วย โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุกันอย่างต่อเนื่องครับขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมการจัดนิทรรศาการเผยแพร่พุทธศาสนาอัป,ปมาโนทาตุโยพระคุณอันประมาณมิได้ของพระธาตุครับซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงพระบรมสารีริกธาตุตามลักษณะของสันฐานและพันธสีต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมนมัสการ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์ีครับ